6สิงหาคมเป็นวันที่19ของระยะการเข้าพรรษา ในวันนี้จะได้บอกโดยหัวข้อว่าการค้นคว้าทางวิญญาณมีผลมุ่งตรงไปยังความว่าง จะบอกให้ทราบถึงลักษณะของการค้นคว้าที่เป็นการค้นคว้าทางวิญญาณโดยแท้จริง เราได้พูดกันถึงในเรื่องขอบเขตของการค้นคว้า ผลแห่งการค้นคว้ากันมาพอสมควรแล้วเขาคอยนึกถึงอยู่เสมอด้วย ในข้อความนั้นที่จริงก็ได้บอกให้ทราบแล้วว่าเรื่องการค้นคว้าทางวิญญาณนี่มันก็จำกัดขอบเขต ไม่ให้พลาดเพื่อจะตรงไปสู่ความว่างคือ ว่างจากตัวกูของกูการค้นคว้าทางจิตหรือทางวิญญาณทำได้มากอย่างหรือมีอยู่มากอย่างแต่ที่เป็นอย่างของพุทธศาสนาแท้ๆนี่ให้คนเพื่อผลสุดท้ายคือความว่างจากตัวกูของกูก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นการค้นคว้าในโลกมันมุ่งผลอย่างไรคุณก็พอจะเห็นได้หรือทายได้สรุปความเอาได้โดยไม่ต้องตัวติดเพราะการค้นคว้าในโลกนี้มันไม่ได้มุ่งผลเป็นในความว่างจากตัวกูของกูแต่มันกลับจะตรงกันข้ามมันเพื่อผลเป็นตัวกูของกูหรือเพื่อประโยชน์แก่ตัวกูของกูเพราะมันค้นไปในอำนาจความเห็นแก่ตัวกูของกูมันก็ไม่มีทางที่จะค้นไปหาไอ้ความว่างจากตัวกูของกูคือทำลายตัวกูของกูเสียนี่ผมจึงกล้าพูดประนามรวมกันไปหมดการศึกษาค้นคว้าพิสูจน์ทดลองอะไรของโลกสมัยนี้มันไม่นำไปสู่สันติสุขของเอกชนไม่นำไปสู่สันติภาพของโลกเพราะมันเพิ่มมันค้นไปทางเพิ่มอะไรๆให้แก่ตัวกูของกูในเรื่องทางศาสนาซึ่งมีความมุ่งหมายตรงๆกันหมดนี่เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวหรือทำลายความหมายมั่นไปในทางมีตัวกูของกูนั่นเอง
ก็เลยมีการค้นคว้าอีกแบบหนึ่งอีกรูปหนึ่งจึงมีลักษณะเฉพาะของมันเองแต่เราพูดได้สั้นๆว่ามุ่งไปสู่ความว่างจากการมีตัวกูของกูเรื่องนี้อาจจะไม่เข้าใจทันทีก็ได้นี่ขอให้เอาไปนึกผมจะยกตัวอย่างอีกสักชุดหนึ่งคล้ายๆกับทีแรกมาแต่ว่าคนละแบบเพื่อเข้าใจว่าเรามีจุดสุดท้ายหรือจุดปลายทางนั้นเป็นความว่างอย่างไรหรือไกลเกินไปจนชาวโลกไม่ต้องการอย่างไร ตัวอย่างที่ว่านี่คือคำว่าเมตตาตัวหนังสือแปลว่าความเป็นมิตรคำว่าเมตตาเนี่ยคือมิตตะกับสัตตะซึ่งก็แปลว่ามิตรภาพก็ถูกตามตัวอัญชนะว่าเมตตาก็คือมิตรไอ้ตะข้างหลังนี่คือความนะครับก็ต้องทำอิให้เป็นเอจึงเป็นเมตตาก็ความเป็นมิตรตั้งหนึ่งอาจารย์อะไรคนหนึ่งเป็นผู้หญิงลืมชื่อซะแล้วอยู่ที่อเมริกากำลังค้นคว้าอยู่ที่กลุ่มคนคว้าอะไรกลุ่มหนึ่งเพื่อสร้างความเมตตาในโลกอาจารย์คนไทยที่เป็นคนไทยคนนี้ก็ไปรวมกลุ่มอยู่ที่นั่นแล้วก็มีจดหมายมาถึงเจ้าคุณอนุมานราชทนว่าเมตตาตามหลักของพุทธศาสนาจริงๆมันเป็นอย่างไรเจ้าคุณอนุมานราชทนแทนที่จะตอบส่งจดหมายนั่นมาให้ผมตอบให้ผมก็มาคล้ายๆกับผาซื่อหรือว่าไอ้โรคว่างมันขึ้นสมองไอ้ทำนองนั้น ถ้าเมตตาตามหลักพุทธศาสนาที่แท้จริงมันก็เป็นเรื่องเมตตาของบุคคลที่เห็นความว่างจากตัวกูของกูแล้วนี่ผมก็เขียนเฉพาะแง่นี้เท่านั้นเพราะเขาระบุลงมาว่าตามหลักแห่งพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วก็เงียบหายไปเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยคือคงอ่านไม่รู้เรื่องหรือรู้เรื่องก็ที่ประชุมนั่นคงเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เมตตาหรือมิตรภาพของบุคคลผู้มีจิตว่างจากตัวกูของกูนั่นแหละเป็นเมตตาที่แท้จริงและก็ในพุทธศาสนาที่นี่ก็อยากจะพูดให้หมดทุกชนิดเพื่อเปรียบเทียบจะได้เข้าใจสิ่งนี้เมตตาชนิดนี้ซึ่งเข้าใจยากทั้งนั้นก็ตั้งต้นไปจากคำว่ามิตรภาพเมตตาที่เป็นชั้นต่ำที่สุด
็คือเมตตาที่มีมูลมาจากผลประโยชน์ร่วมกันอย่างนี้เราก็ได้ยินเกี่ยวกับถนนมิตรภาพโรงเรียนมิตรภาพอะไรมิตรภาพก็พวกอเมริกันนี่คือเมตตาหรือมิตรภาพอันต่ำที่สุดก็ประโยชน์ร่วมกันบางทีจะต่ำมากถึงขนาดที่กล่าวได้ว่ามีมูลมาจากความขี้ขลาดด้วยซ้ำไปถ้าหากว่ามันเป็นเมตตาเพราะความขี้ขลาดหรือเพราะประโยชน์ร่วมกันอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่เมตตาในพุทธศาสนาไม่ใช่เมตตาในหลักของพุทธศาสนามันเป็นเมตตาของชาวบ้านเรียกว่าเมตตาหรือมิตรภาพได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้แต่มันเป็นอย่างของชาวบ้านถ้าเราขี้ขลาดขึ้นมาเราก็หาหนทางที่จะประสานมิตรสมานมิตรมีมิตรเพื่อช่วยกันในกำจัดความขลาดนี่ก็เมตตาหนึ่งมีประโยชน์มันร่วมกันมันทำให้จำเป็นจะต้องผูกพันมิตรภาพไว้มันก็เป็นเมตตาหนึ่งนี่มันเมตตาที่สูงขึ้นไปอีกมันก็มีมูลมาจากตัวครูของครูเนี่ยอย่างเดียวกันซึ่งเป็นคนที่มีนิสัยที่สงสารที่สงสารไม่มีผลอธิบายมันจะเป็นนิสัยที่สงสารแต่ถ้าจะดูกันในแง่จิตวิทยาก็จะมีมูลมาจากความกลัวหรือความขลาดต้องการในบุญต้องการความเมตตานี่เป็นเครื่องช่วยให้มันเบาใจมีเมตตาตามธรรมเนียมโดยที่ได้ยินเขาพูดว่าไอ้เจริญเมตตาภาวนานี่มันก็ดีเป็นของดีสอนกันมาแต่หลายชั่ววันผู้หลุดแล้วให้เจริญเมตตาภาวนาเขาก็เจริญเมตตาภาวนาตามที่เรียกว่าดีหรือเป็นของพลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์เราจะได้เป็นคนมีเสน่ห์มีโชคดีมีอะไรนั้นกระทั่งว่าจะเริ่มเมตตาจะได้ไปเกิดในพรหมโลกตายแล้วจะได้ไปเกิดในพรหมโลกนี่ก็เป็นเรื่องจริงของเขาและมีอยู่ก่อนพุทธกาลก่อนพุทธศาสนาหัดทำลายกามารมณ์ก็มีความเมตตาเป็นเบื้องหน้าแล้วก็มีจิตใจมีความสุขอย่างพรหมที่นี่ก็เมตตาอย่างของบิดามารดาที่รักลูกมันก็รัก
ดยสัญชาตญาณบ้างด้วยโดยความรู้สึกที่ชอบเพื่อดีก็มีเหมือนกันแต่ก็เป็นความรักหรือเมตตาที่เกี่ยวกับตัวกูของกูเหมือนกันแล้วมันก็บางทีเลยไปถึงเป็นทุกข์หรือมีความทุกข์เพราะเมตตานั้นใครก็มีเนี่ยเมตตาของบิดามารดาเป็นต้นไอ้หมดทั้งกลุ่มที่ออกชื่อมานี่เป็นเมตตาประเภทตัวกูของกูเป็นที่ทั้งนั้นเลยน่าจะสูงต่ำกันอยู่เป็นชั้นๆอย่างที่ลำดับมานี่มันก็เป็นเมตตาของตัวกูของกูทั้งนั้นเลยนี่เราจัดไว้เสียพวกหนึ่งเลยเป็นประเภทหนึ่งจะเรียกว่าเมตตาทั้งความเห็นแก่ตัวท่านดีก็ไม่ผิดต้องมีความรู้สึกที่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวกูเรื่องเราเรื่องเขาเรื่องตัวตนเพราะมันจึงเห็นแก่กันและกันหรือผูกพันแก่กันและกันอย่างนี้ไม่ถึงขนาดที่จะเรียกว่าเป็นของพุทธศาสนาก็มีได้เองตามสัญชาตญาณก็มีเรื่องอยู่นอกพุทธศาสนามาแต่ก่อนพุทธกาลก็มีคุณเอาไปไหว้แต่กลุ่มหนึ่งก็แล้วกันเป็นกลุ่มที่แรกที่กลุ่มที่สองที่ดีขึ้นมาอาศัยสติปัญญาที่กระเดียดไปในทางไม่มีตัวกูของกูหรือมีน้อยลงคือการมองเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ไม่ใช่ว่าจะปากเหมือนที่ว่ากันอยู่ทุกวันมันต้องมองเห็นอย่างที่เรียกว่าเรียนไลเซชันintuition อะไรทีเดียวว่าไอ้สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าสัตว์หรือคน มันมีความเกิดแก่เจ็บตายอย่างเดียวกันปัญหาอย่างเดียวกันหัวอกอย่างเดียวกัน และจึงเกิดมีเมตตาขึ้นมาคนบางคนหรือบางพวกหรือส่วนมากอาจจะยืนยันว่านี่คือเมตตาที่เป็นพุทธศาสนาหรืออย่างแท้จริงหรืออย่างสูงสุดไม่เชื่อคุณไปฟังไปลองฟังหรือไปคอยสดับสับฟังเขาจะอธิบายอย่างนี้คนในฐานะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราก็มีเมตตากรุณาม ีตัวกูของกูแต่ว่าเป็นไปในทางที่สงสารเพื่อแผ่กันโดยบริสุทธิ์ใจนี่ก็เป็นระดับหนึ่งที่ว่าอีกกลุ่มที่สองมันสูงมาจากกว่ากลุ่มที่หนึ่งมากแต่ผมถือว่ายังไม่ถึงจุดสูงสุดของเรื่องทางฝ่ายวิญญาณยังมีความยึดมั่นถือมั่นว่าตนเราตนเขาอยู่มันก็ฟันฝ่าต่อไปอีกจนกระทั่งพบ
เมตตาหรือมิตรภาพมีครั้งหนึ่งสองบุคคลผู้ไม่มีตัวกูของกูอยู่ไม่มีตัวตนชนิดที่ยึดมั่นถือมั่นอย่างเช่นพระอรหันต์ก็ตามมีผู้ที่จะมองเห็นอย่างพระอรหันต์ก็ตามเขาจะมองสูงจนไม่มีจับบุคคลตัวตนเราเขาหรือว่างว่างจากจับบุคคลตัวตนเราเขาแล้วเมื่อความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดไม่ได้มีแล้วแต่มันก็เหลืออยู่เป็นตัวก็คือความรู้ที่ถูกต้องรู้สติปัญญาเรื่องนี้เราพูดกันละเอียดอย่างยิ่งแล้วในการบรรยายครั้งแรกๆนะคุณไปนึกทบทวนดูดีเมื่อความยึดมั่นถือมั่นเราตัวกูของกูออกไปมันก็เหลืออยู่แต่สติปัญญาเป็นโลกุตระสติปัญญาที่ไม่เป็นธาตุของโลกหรือไม่เป็นธาตุของอะไรอะไรเลยที่สติปัญญาหรือปัญญาที่เป็นเส้นโลกุตระอย่างนี้มีอิสระเป็นที่แล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ามิตรภาพมีเมตตามีเป็นสิ่งที่ควรจะทำยังหมดกิเลสแล้วเป็นทหารแล้วก็ยังทำหน้าที่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มองเห็นว่าหน้าที่หรือประโยชน์อะไรที่น่าจะทำแล้วก็มองเห็นในการช่วยผู้อื่นการเมตตาต่อผู้อื่นเมตตาของผู้มีจิตว่างจากตัวกูของกูอย่างนี้เป็นกลุ่มที่สามที่บริสุทธิ์ถึงที่สุดที่ผมอุตส่าห์เขียนไปตั้งห้าหกหน้ากระดาษส่งไปให้อาจารย์คนนั้นให้ละเอียดหน่อยผมใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ที่ไม่เข้าใจและถ้าเข้าใจก็คงมีปัญญาเอามาใช้กับมนุษย์ในโลกสมัยนี้ที่กำลังเห็นแก่ตัวหมายความว่าถ้าจะใช้เมตตาระบบนี้มันก็ต้องไปฝึกฝนการกระทำที่เป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวมันเป็นการใหญ่ยกใหญ่ซะก่อนมันจึงจะทำเมตตาที่มีขึ้นมาได้นี่ก็อาจจะเพราะเหตุนี้เองจึงหมดปัญญาที่จะเอามาใช้เมตตาที่ผมถือว่าเป็นของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนี่คุณก็อาจจะสงสัยขึ้นมาว่านี่คนทั่วไปอาจจะสงสัยขึ้นมาว่าถ้ามันล่ามจากตัวดีต้องคือว่ามันจะเกิดเมตตาได้อย่างไรอาจจะเป็นผู้เมตตาหรือผู้ถูกเมตตาเขาไม่มีตัวตนก็แปลว่านั่นแหละคนที่รู้จักสติว่างชนิดอันธพาลนั่นอย่างที่เราพูดกันมาแล้วว่าสติว่างอันธพาลมีอยู่แบบหนึ่งมีว่างอย่างไม่เป็นดุจติสัตว์ละทินักปิตะทุกที่นั่นหมายว่าเป็นสติว่างแบบอันธพาลถ้าจิตว่างที่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนามันยังมีปัญญาที่เหลืออยู่มันแบบรู้หน้าที่แล้วก็ช่วยผู้อื่นรักผู้อื่นมีเมตตาอย่างยิ่งเหมือนพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอังคุตระหันที่เป็นองค์หันและอันนี้ก็มีเมตตาอย่างยิ่งแล้วจนได้มาว่ามหากรุณามหากรุณิโกนาโถทำไม
ไมทำไมที่ทิ้งเราแบบต่อไปต้องเข้าใจทำไมจะต้องไปสนใจหรือว่าขยับไปถึงเมตตาชนิดของผู้มีจิตว่างอย่างตัวคือของตัวตามนั้นยังต้องคิดดีว่าเมตตาชนิดอื่นยังเชื่ออยู่ด้วยความคิดและไม่สะอาดเมตตาสองกลุ่มข้างต้นนั้นมันยังเชื่ออยู่ด้วยความทุกข์และไม่สะอาดเอาละอย่างนี้ที่สุดในกลุ่มที่สองที่ว่ามองเห็นกับทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดเกิดทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแต่จะตายด้วยกันอย่างนี้มันยังเชื่ออยู่ด้วยความเศร้าไม่ใช่ความหยุดความว่างความสงบมีอะไรรบกวนอยู่ในนั้นอยู่ในตัวนั้นแม้แต่ความสงสารนี่ก็รบกวนความสงบก็ไปดูกันแล้วกันเวลาเราสงสารใครมันรบกวนความสงบอย่างไรหรือบางคนเป็นโรคสงสารเนี่ยสงสารผู้อื่นจนไม่มีความสงบของตัวเลยก็มีเมื่อได้เอาข้าวไปนักกินก็ไม่สบายใจมันก็พอรวมอยู่ในตอนนี้เพราะไอ้สิ่งที่เราเมตตาที่มันสูงสุดนั้นมันต้องสะอาดที่ไม่เชื่อได้ตัวกูของกูแล้วต้องไม่ทำความทุกข์หรือไม่รบกวนความสงบที่เมตตาอย่างของพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้านี่มันจึงมาเนื้อทั้งหมดเนื้อเมตเนื้ออะไรทั้งหมดมาในลักษณะที่ไม่รบกวนความสงบสุขของพระองค์แล้วมันเป็นเมตตาบริสุทธิ์ที่เป็นเมตตาแท้จริงไม่มีการเห็นแก่ตัวเกลืออยู่มันถ้าว่าโลกสมัยนี้มีเมตตาชนิดนี้ได้มันบอกเป็นโลกที่จะโกรธยิ่งกว่าโลกก็ฟรีอ่านไปอีกว่ามันจริงเป็นไปไม่ได้แล้วพูดกันก็คงจะไม่รู้เรื่องเหมือนอย่างที่แรกมาไม่ต้องการเมตตามิตรภาพของคนกราบหรือของคนที่มีประโยชน์ร่วมกันนั้นมากกว่าผมก็ไม่มีทำไม่มีเรื่องจะพูดก็เขาคงรู้ดีกว่าผมไม่พวกนักจิตวิทยาเลยต้องรู้ดีกว่าผมผมก็พูดได้แต่เมตตาตามแบบของพุทธศาสนาที่แท้จริงนี่แหละคือตัวอย่างของเมตตาสามกลุ่มหรือสามระดับที่มาพูดเพื่อให้เห็นว่าการค้นคว้าทางวิญญาณของเรานั้นต้องมุ่งไปสู่จิตลายที่ถูกต้องที่สุดคือความว่างว่างจากตัวกูของกูแล้วก็ยังมีเมตตาเป็นจิตสะอาดบริสุทธิ์ไม่รบกวนความสุขแล้วก็เป็นของสูงสุดด้วยนี่จึงจะเรียกว่าเมตตาที่แท้จริงในพุทธศาสนาที่การค้นคว้าทางวิญญาณเรื่องทางจิตทางวิญญาณมันก็ยังค้นให้มันเป็นจังให้พบกับเมตตาชนิดนี้เป็นที่สุดถ้าเมตตากันอย่างที่ว่ามาแล้วในกลุ่มที่หนึ่งเป็นเรื่องของทางที่กราบหรือหวังประโยชน์หรือตามธรรมเนียมหรืออะไรทั้งนั้นนี่มากของสามมันจะดีในทางฝ่ายโลกมีประโยชน์ทางฝ่ายที่จะได้ท่านต่ำๆหรือท่านสาวบ้านแต่แล้วเมตตานั่นก็ทำพิษขึ้นมาบ่อยๆมีบางคนก็ต้องนั่งหลังมันตาเพราะการที่รักษาเมตตาไว้มันเป็นไม่สนุก
มันผู้ที่สนใจที่จะศึกษาในแง่ทั้งจิตวิทยาหรืออะไรต่างๆช่วยฟังเรื่องนี้ให้ดีๆแล้วเอาไปเปรียบเทียบให้รู้ความแตกต่างระหว่างจิตวิทยาทั่วไปกับจิตวิทยาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะถ้าทำอยู่อย่างนี้ไม่ต่ออะไรจะเข้าใจพุทธศาสนาผมรับรองรับประกันว่าถ้าทำอยู่อย่างนี้ไม่ต่ออะไรจะเข้าใจพุทธศาสนาหรือเข้าถึงจุดหัวใจของพุทธศาสนาอะไรเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงมันมีอะไรไม่เหมือนใครจะต้องมีหลักเรื่องว่างจากเสียกูของกูนี่เป็นเสียงสำคัญเป็นหัวใจที่เราจึงพูดได้เลยว่าถ้ามันยังมีตัวกูของกูเหลืออยู่ไม่ว่าในรูปไหนแม้จะเป็นรูปที่งดงามที่สุดมันก็ยังไม่ใช่หัวใจของพุทธศาสนาหรือไม่เป็นพุทธศาสนาทั้งที่มันพูดสอนกันอยู่ในวงพุทธบริษัทที่สู่การดำเนินการปฏิบัติการมันก็ยังไม่เป็นพุทธศาสนามันเป็นเพียงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่จะต้องทำไปก่อนทำไว้ก่อนเท่ากับผู้แรกเข้ามาเพื่อว่าจะได้เป็นรากฐานสำหรับทำให้สูงขึ้นไปมันตั้งต้นด้วยความเห็นแก่ตัวหรือความมีตัวซึ่งเป็นเหตุให้ขี้ขลาดหรือต้องการประโยชน์มันตั้งต้นอย่างนี้ก่อนเมื่อมันไปสูงขึ้นไปจนถึงความเป็นกลางเพื่อไม่เห็นแก่ตัวแต่ยังมีตัวถ้ามันไปถึงระดับสติปัญญาที่เป็นรากฐานที่มองเห็นความไม่มีตัวกูของกูแล้วก็มิได้ทำไปเพื่อตัวกูของกูแต่ชนิดใดเลยเรื่องเมตตานี่เป็นอย่างไรเรื่องอื่นๆก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกจิตว่างอันตรธานก็มีส่วนที่จะล่อว่าเมตตาของความว่างเมตตาของจิตว่างเป็นสิ่งที่น่าหัวเราะถ้ามันเป็นเมตตาของจิตว่างแบบอันตรธานมันก็มีไม่ได้เป็นผู้ขึ้นมาก็น่าหัวเราะเป็นสิ่งที่น่าหัวเราะถ้ามันเป็นเมตตาของจิตล่างแบบอันตรธานมันก็มีไม่ได้เป็นผู้ขึ้นมาก็น่าหัวเราะแต่ถ้าเป็นเมตตาที่ของจิตล่างตามแบบพุทธศาสนามันก็มีจริงและสูงสุดอย่างเมตตาของพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวด้วยเกี่ยวกับของกูแต่ประการใดมีความสุขสันต์ในทางโดยสิ้นแต่ประการใดเมื่อผมไม่อยากจะพูดให้มากเดี๋ยวจะเตือนเสียจะพูดแต่ยื่นเดียวนี่ให้ทบทวนให้ดีๆยังจะต้องพูดทำนองนี้อีกหลายเรื่อง
ต้องฟังด้วยจิตที่เป็นสมาธิที่มันแน่วแน่ให้เข้าใจและเห็นความแตกต่างระหว่างเมตตาทั้งสามกลุ่มโดยทบทวนอีกทีหนึ่งว่ากลุ่มแรกก็เมตตาของผู้ที่มีประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งต้องการประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักจึงผูกพันมิตรภาพหรือแผ่มิตรภาพไม่ใช่แผ่เมตตาเพื่อว่าคนจะได้รักเราจัดย้ายจะไม่แตะต้องเรายาพิษจะไม่แตะต้องเราอาวุธจะไม่แตะต้องเราอย่างที่เขาพูดกันนี่นี่เป็นเมตตาเพื่อประโยชน์ของคนกราบเป็นกลุ่มที่หนึ่งแล้วกลุ่มที่สองก็เพราะว่าทุกชีวิตเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นแล้วกลุ่มที่สามก็ว่าหลังจากหมดตัวกูของกูแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรนอกจากการช่วยผู้อื่นการทำประโยชน์ผู้อื่นไม่อย่างนั้นชีวิตเวลามันก็ว่างไม่เป็นหมันก็ลองไปคำนวณดูมันทำเดินมันคนละชนิดยังไงมันสูงต่ำกันยังไงถ้าฟังไม่ดีไม่เข้าใจมันกลายเป็นเมตตาของความว่างถ้าฟังไม่ถูกความว่างจะมีเมตตาใครได้อย่างไรแต่ที่จริงนั่นคืออะไรธาตุจริงเมตตาธาตุจริงไม่เป็นธาตุของสิ่งใดไม่เป็นธาตุของกิเลสชนิดใดไม่เป็นธาตุของประโยชน์ใดใดมันก็ไม่ทำให้เกิดความทุกข์แก่ผู้นั้นเลยอเมตตาหรือความสงสารอันใดที่ทำให้เกิดความกระวนกระวายใจเป็นทุกข์แก่ผู้นั้นนั่นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ไม่ว่าจะมองเห็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยใจจริงแต่ตอนเมตตานั้นมันทำให้กระวนกระวายใจหรือว่าเศร้าหรือว่าสงสารหรือว่าอะไรที่เป็นใจคอไม่ปกติอยู่อะไรอย่างนี้ต้องแก้ไขยังเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้นมีความเบื่อไอ้ความเบื่อที่ยังไม่ถูกต้องแล้วมันทรมานจิตใจอย่างยิ่งไอ้ความเบื่อที่ถูกต้องก็คือเฉยได้ปกติหรือเฉยได้มีพูดว่าความเบื่อนายนิดนิดทิพาอะไรต้องลองนี่ก็ต้องระวังให้ดีๆถ้ามันยังรบกวนเส้นประสาทยังทรมานจิตใจยังทำลายความสงบแล้วมันก็ไม่ได้ความเบื่อที่ถูกต้องแต่มันก็เบื่อเหมือนกันมันเบื่อจนจะไปฆ่าตัวเองตายเบื่อเอาอย่างแรงที่เรื่องเมตตาก็เหมือนกันถ้ามันพุ่งไปด้วยอำนาจตัวกูของกูเหมือนที่พระโพธิสัตว์ในขั้นบำเพ็ญบารมีนั่นคือในขั้นที่เป็นพระพุทธเจ้าก็เคยสละชีวิตเพื่อผู้อื่นด้วยความเมตตาไหมนี่เรียกว่ามันไม่ใช่ถึงที่สุดหรือไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่จะให้ฆ่าตัวเองเพื่อประโยชน์ผู้อื่นด้วยสิ่งที่เรียกว่าเมตตาอ
มันเป็นความรุนแรงของความยึดมั่นถือมั่นอีกแบบหนึ่งในสมัยในยุคที่โพธิสัตว์ความเป็นบารมีความหมายมั่นตั้งมือที่รุนแรงกันนองนี้ไม่ใช่เป็นหลักธรรมที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมันเป็นกรณีที่เกิดของพระโพธิสัตว์จะเป็นชาติที่เกิดเป็นก็เรียกเป็นดอนหรือเป็นอะไรก็ตามกันก่อนหน้านั้นก่อนหน้ามหาชาตินี่ก็ยังมีหลายหลายชาติที่สละชีวิตเป็นทานไอ้โรคราชมันก็มาจากเมตตาแต่เป็นเมตตาที่เขาจัดไว้เฉพาะประเภทนั้นตัวพระโพธิสัตว์ประเภทนั้นเพื่อให้มันมีกำลังมากและเร็วสำหรับการที่จะตัดบ่วงในตัวกูของกูทำนองน้ำยอกน้ำบงเหมือนที่เราเคยพูดกันวันก่อนเดี๋ยวนี้เราพูดกันถึงหลักเมตตากรุณาที่จะใช้ได้ทั่วไปแล้วก็จะเป็นหลักที่สำหรับทุกคนแล้วเป็นยอดจุดของคำคำนี้ในฐานะที่ว่ามันเต็มแล้วที่มันเป็นบารมีมาจนเต็มแล้วไอ้เมตตานั้นก็กลายเป็นว่างที่จะไล่ตัวรูปจางออกไปเป็นความว่างไม่ใช่กำลังปรับกุ้มหรือเบียดจับหรือว่ากำลังลงกันเต็มที่ถ้าจะถามว่าไอ้เมตตาเดือดจัดเป็นที่ที่นั่นจะต้องจัดไว้ในพวกไหนก็อย่าไปจัดไว้ในพวกแรกพวกแรกที่เห็นแต่ประโยชน์ตัวเมตตากลุ่มแรกเห็นแต่ประโยชน์ตัวถ้าพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีด้วยเห็นด้วยความมีตัวนี่มันก็ไม่ใช่เพื่อเห็นแต่ตัวเองก็เห็นแต่ตัวผู้อื่นเพราะนั้นมันจึงเป็นหลายอย่างเช่นว่าเห็นแต่สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เกิดตายด้วยกันเห็นแต่ตัวให้ทำรุนแรงเป็นตัวตลอดชีวิตตัวมีหมดเมื่อกับตัวแบบแค่เป็นแบบมันเป็นละเรื่องมีตัวประการการตั้งตัวเราก็แยกก็ได้ตามหลักที่เคยพูดบ่อยๆบางคนจะดูเคยได้ฟังจนจำทราบบางคนจะไม่เคยได้ฟังว่าขั้นต่ำมันก็เป็นความเห็นแก่ตัวขั้นที่สองขั้นที่สี่สูงขึ้นไปก็มันเป็นเรื่องเห็นแก่ผู้อื่นไอ้ที่เลวมากเห็นแก่ตัวไอ้ที่อยู่ตรงกลางเห็นแก่ผู้อื่นไอ้ขั้นดีมากก็คือว่างคือหมดตัวเมื่อคุณจะจำหลักอันนี้ไว้สำหรับไปเช็คไปทดสอบ
ประเด็นต่างๆปัญหาต่างๆที่คุณสงสัยเกี่ยวกับหลักธรรมะในพุทธศาสนาเห็นแต่ตัวอย่างแล้วก็เห็นแต่ผู้อื่นอย่างแล้วก็ไม่มีตัวหมดตัวไปเลยมันทำได้ใช่ไหมทำอะไรทำได้ใช่ไหมในสามอย่างนี้ทำได้ทีนี้จะไปเทียบดูกันแล้วกันว่าในโลกเวลานี้มีเหตุการณ์ชนิดไหนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ผู้อื่นแล้วก็ว่างจากตัวนี้ที่เขาตั้งตัวคนสันติภาพค้นหาหนทางประสานมิตรประสานในการรับได้กันมันเป็นการคิดที่ดีมากแล้วก็ไอ้ที่เป็นหมดการทำได้ที่ในสามอย่างนี้ทำได้ทีนี้จะไปเทียบดูกันแล้วกันว่าในโลกเวลานี้มีเหตุการณ์ชนิดไหนเห็นแต่ตัวเห็นแต่ผู้อื่นแล้วก็ว่างจากตัวนี้ที่เขาตั้งตัวเป็นสันติภาพค้นหาหนทางประสานมิตรประสานในการรักใคร่กันในระหว่างชาติเพื่อยุติสงครามมันเป็นความคิดที่ดีมากผมก็บูชาแต่พอบอกไอ้ว่าไอ้วิธีที่จะเมตตากันได้จริงก็ทำไม่ได้หรือไม่ยอมรับเพราะมันตั้งต้นมาจากความขลาดความเห็นแก่ตัวคือบางทีจะรับจ้างก็ค้นคว้าก็ไม่ทราบนะขออภัยพูดอะไรพูดปล่อยนี่พูดเผื่อไปกว้างๆนั่นบางทีจะรับจ้างค้นหาเมตตาเพื่อมาช่วยโลกเชื่อไปเอามาดีเกินนายจ้างเขาก็ไม่รับไม่เอาจะต่ำๆมาเป็นไอ้เรื่องเมตตาเห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่อะไรไม่ได้นั้นโลกจึงยังไม่มีเมตตาไม่มีสันติภาพเพราะเมตตาระหว่างกันและกันนั่นก็มองดูดีๆว่าปัญหาต่างๆมหาศาลเนี่ยมันมาชะงักอยู่ที่จุดเดียวนะคือความเห็นแก่ตัวกูของกูความยึดมั่นตัวกูของกูมันจึงระงับสงครามไม่ได้ดีกันไม่ได้อะไรกันไม่ได้เพราะข้อนี้นั่นเราต้องหันในเป้าหันจุดของความพยายามของเราไปเล่นงานในตัวนี้ตัวความเห็นแก่ตัวนี่ซะก่อนนั้นมันจึงจะเดินถูกทางมีเมตตาขึ้นมาได้นี่เข้าใจเมตตาทั้งที่เห็นแก่ประโยชน์ตัวป้องกันประโยชน์ตัวนี่มันจะทำได้มันขัดกันอย่างเต็มที่มันกลายเป็นเมตตากลุ่มที่หนึ่งไปหมดก็กลายเป็นแย่งหาประโยชน์กันด้วยเมตตาก็หน้าหัวยิ่งขึ้นไปอีกนั้นอาศัยให้บรรยากาศอย่างนี้ต้องจะทำให้คุณมีจิตใจพอที่จะฟังเข้าใจไอ้เรื่องชนิดที่มันลึกลงไปถึงความว่างความว่างจากตัวกูของกูเท่านั้นไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรเลยหรือไม่คิดไม่นึกอะไรเลยว่างจากตัวกูของกูแล้วก็เต็มปรีอยู่ด้วยสติปัญญาอย่างสะอาดบริสุทธิ์ถูกต้องและจริง
มันโดยอาศัยสติปัญญาชนิดนั้นทำอะไรเถอะก็จะเป็นยอดสุดหรือสูงสุดในพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่เรียกว่าเมตตาที่นี่ผมอยากจะสรุปเรื่องที่ตั้งใจจะพูดว่าในลักษณะการค้นคว้าทางวิญญาณของพวกเราพุทธบริษัทนี้มุ่งดิ่งตรงไปสู่จุดปลายทางคือความว่างจากตัวครูของครูเสมอทุกคนจะเห็นได้เองว่ามันต่างจากในการค้นคว้าในโลกที่กำลังทำอยู่โดยประการทั้งปวงซึ่งจะค้นไปสักเท่าไหร่มันก็ไม่แก้ปัญหาในความดับทุกข์ถ้ามันเห็นกับตัวจัดยิ่งขึ้นในทุกทีมันก็ที่พูดว่าขึ้นไปเหยียบพระจันทร์จนกลายเป็นอ้ายจันทร์ไปแล้วมันก็ดับความทุกข์อะไรไม่ได้ไม่มีอะไรดีขึ้นจะยอมรับดีขึ้นหน่อยที่ว่าทำให้คนหลายคนหรือมากคนไม่ต้องเสียเวลาร้องตะโกนช่วยจันทร์กันต่อไปดีมาล่อช่วยจันทรคราชหรือว่าบูชาพระจันทร์ตามแบบที่เคยทำกันมาถ้าอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสติปัญญาได้บ้างแต่ถ้าดูไม่ใช่มีความมุ่งหมายอย่างนี้มุ่งหมายเพื่อจะหาประโยชน์อย่างอื่นเพื่อตัวกูของกูก็เลยไม่มีทางที่จะเกิดสันติภาพเพราะการค้นคว้าทางวัตถุนี่ถ้าค้นคว้ากันทางจิตทางจิตวิทยาทางปัญญาอะไรบ้างมันก็ไปเรื่องตัวกูของกูอยู่ตามเดิมบนรากฐานแห่งความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่พบวิธีทางที่จะมีสันติภาพอีกเหมือนกันนั่นจึงอยากจะขอร้องหรือภาวนาให้เขาหันมาสู่การค้นคว้าตามแบบของพุทธบริษัทซึ่งเรียกว่าค้นคว้าทางวิญญาณในความหมายที่รวบรัดโดยเฉพาะไม่พร่าไม่กว้างไปอย่างที่พูดมาแล้ววันก่อนแล้วก็มีการลัดตรงมาสู่จุดนี้พยายามที่จะทำอะไรด้วยจิตที่ว่างจากตัวกูของกูเสมอเป็นบทเรียนประจำวันว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างถ้าเข้าใจได้เป็นวิธีลับที่สุดที่คนจะเข้าถึงจุดสูงสุดของธรรมะของศาสนาก็ได้ขอร้องกันอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าให้ทำงานด้วยจิตว่างให้ทำงานด้วยจิตว่างอย่างที่เราถือเป็นหลักอยู่ที่นี่ตลอดเวลามานี่มันจะได้เป็นการศึกษาค้นคว้าพิสูจน์ทดลองในเรื่องจิตว่างจากตัวกูของกูอยู่ทุกวันทุกคืนแม้แต่ผมจะเอาเหยื่อให้ปลากินผมก็ทดสอบจิตใจว่ามันทำไปด้วยอะไรบางทีบางเวลาก็แพ้ไม่อาจจะทำไปด้วยจิตว่างจากความเห็นแก่ตัวกูของกูจะข้าวให้สุนัขกินบางทีมันก็แพ้คือมันไม่ได้ทำไปด้วยจิตว่างจากตัวกูของกูทั้งที่เรากำลังพยายามอยู่มันมีอะไรเข้ามาแทรกแซงแต่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไปไม่มีอันตรายอะไรทั้งนั้นเอง
ันไม่ถึงก็ทำให้เป็นทุกข์แต่ถ้าเขาสอบวันนั้นแปลว่าเรายังมีเผลอไม่ใช่ว่างอย่างยิ่งทีนี้คนที่มีลูกมีหลานที่เป็นหัวรักหัวไร่หัวแก้วหัวแหวนนั้นมันคงจะยากมากกว่าที่ผมจะเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงสุนัข ที่ทำไปโดยจิตว่างได้หรือที่เขามีความผูกพันอย่างอื่นที่ยิ่งไปกว่านั้นอีก มันไปฝึกบทเรียนนี้กันเอาเองกันแล้วกันให้มันจากเมตตาที่ของตัวกูของกูนี่เป็นเมตตาเพราะเห็นแก่ผู้อื่นจริงๆแล้วกระทั่งมันว่างไปจริงๆไม่ต้องไปทำวิปัสสนาให้เสียเวลาไม่ต้องไปทำวิปัสสนาชนิดที่เสียเวลาทำวิปัสสนาชนิดที่ไม่เสียเวลาและได้ผลมากก็คือทำอย่างนี้ทดสอบจิตใจที่เห็นกับตัวหรือไม่เห็นกับตัวเรื่อยไปวันหนึ่งวันหนึ่งมันกลับกลุ้มขึ้นมาด้วยความเห็นกับตัวด้วยความมีตัวเป็นความโกรธบ้างเป็นความโลภบ้างเป็นอะไรบ้างกี่ครั้งกี่ผลด้วยเหตุอย่างไรไปลบกับมันที่นั่นมันจะชนะเร็วหรือเป็นวิปัสสนาที่รัดเร็วที่สุดพูดแล้วเดี๋ยวจะหัวเราะว่าใช่อะไรวิธีทางวิญญาณวิธีทางวิญญาณ spiritual judo ปล่อยกิเลสให้ว่างไปคือแทนที่จะไปทำความดับทุกข์รู้ดับกิเลสนี่ถ้าทำกิเลสนั้นให้ว่างไปทำความทุกข์นั้นให้มันว่างไปเสียอย่าให้มันมีกิเลสมีความทุกข์ ดูกิเลสทั้งหลายนะจนเห็นเป็นของเป็นความว่างไปไม่มีตัวกิเลสนี่ลัดเป็นที่ลัดที่สุดที่จะไปตั้งพิธีกรรมควบคุมกิเลสไปตามลำดับหรือทำลายกิเลสไปตามลำดับนั่นเรื่องมันมากวิธีลัดเรื่องลัดก็คือทำให้กิเลสกลายเป็นของว่างไปไม่ต้องละกิเลสให้มันเสียเวลาแล้วมันยาวเกินไปกว่าที่จะพูดในเวลาสั้นๆอย่างนี้ไว้พูดคราวอื่นก็ได้เรียกว่าทางลัดฝ่ายวิญญาณที่จะดับทุกข์โดยวิธีที่ดีที่สุดที่เรียกว่ามันเป็นเคล็ดหรือมันเป็นอะไรที่ผิดธรรมดาสามัญแทนที่จะละกิเลสจะทำให้กิเลสว่างไปไม่ต้องละนะวิชาเรื่องความว่างมันจะมีประโยชน์มากขึ้นอย่างนี้ทำงานด้วยจิตว่างเนี่ยจะมีประโยชน์มากขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องไปล่อกันเล่นของคนที่ไม่รู้จักความว่างและสรุปกันอย่างเดิมอีกทีว่ามันคุณจะต้องค้นไปพบจุดจบที่ความว่างถ้าไม่อย่างนั้นไม่ใช่การค้นคว้าทางพุทธศาสนาหรือทางฝ่ายวิญญาณวันนี้ก็พอทีตามเวลา